ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะเสียงแหบไปหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าพุทธกับพระนหัสผมไม่ขึ้นศาลมาใช้เวลาสืบพยานซักตัวผมถึงสองวันซ้อน,อน,อนตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นก็เลยใช้เสียงไปมากแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องสุดท้ายอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมจําได้ไหมว่าผมพูดเรื่องการพ่ายแพ้ของพรรคฝังประชารัฐที่เกตสหลักส โดยผมออกรายการส่วนที่ Express ก็พอออกไปแล้วเนี่ยเรามีการวิเคราะห์การพ่ายแพ้เสร็จปรากฏว่าก็มีทีมงานของพักทางประชารัฐซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับทีมงานของธรรมนัตพรมเผ่าแล้วก็ฝั่ง I.O. ของลุงตู่ก็ออกมาใส่เป็นชุดเลยแล้วก็โยนขี้ให้กับฝั่งลุงป้อมธรรมนัตทั้งๆที่ฝั่งตรงข้ามนั้นถูกไล่ออกจากพรรคไปแล้ว ไอโอกับองครักพิทักษ์ลุงตู่ออกมาโทษโนนโทษนี่หลอกตัวเองต่อไปว่าความนิยมของรัฐบาลความนิยมของรัฐนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตกแต่เป็นเพราะการบ่นทําลายและภาพลักษณ์ที่ย่าแย่ของพลเอกประวิตริวงสุวรรณหัวหน้าพักและรอยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลขาธิการพักก็คือใช้มุกเดิมๆอย่างที่ผมเคยเล่าอุป,ปมาอุปไมให้ฟังไปแล้วว่าฟังลุงตู่นั้นเหมือนคนนั่งอยู่บนเสลียง ทำเป็นตีนไม่ติดดินไม่ยุ่งการเมืองจีหัวใช้งานคนทํางานในพรรคฝังประชารัฐให้เป็นคนแบกเสลี่ยงพอคนแบกแบกแล้วเจอหลุมเจอบ่อตกน้ําครําเสลี่ยงกันเด้งกรนดอนท่านผู้ชมครับทำไม้เอาเรื่องนี้มาพูดไม่ต้องเถียงกันต่อไปแล้วท่านผู้ชมการเลือกตั้งเขต9หรือหลัก4จะรู้จักวันทะย์ที่30มกราคมที่พรรคฝังประชารัฐแพ้เลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยแบบขาดลอยนะเพราะอะไร ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านผู้ชมจะดูโพลแล้วเนี่ยให้ดูนิดาโพลเพราะเป็นโพลเดียวที่น่าไว้ใจที่สุดและแม่นยําที่สุดผมเชื่อนิดาโพลโพลอื่นนั้นเป็นโพลรับจ้างส่วนใหญ่มีเงินจ่ายเงินก็จะออกใหม่ทาให้โพลเป็นไปตามที่เราต้องการนิดาโผลดเผยผลสํารวจหัวข้อสาเหตุพักเพื่อไดชนะพักั่งนพชารัฐอย่างขาดลอยเขาสํารวจเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาปรากฏอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือผลสํารวจนิดาโพลข้อที่1นึ ฐานคะแนนเดิมในพื้นที่พักเพื่อไทยดีกว่าพักพังประชารัฐถึง3 0 2 1ฐานคะแนนเสียงนะฮะดีกว่าข้อที่2เป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทํางานรัฐบาล3 0 1 4ข้อที่3ผู้สมัครพักเพื่อไทยได้รับความนิยมในพื้นที่มากกว่าของผู้สมัครพักพังประชารัฐถึง2 5 4 5 ข้อที่4เป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของพักพังประชารัฐ24.7%ข้อที่5เป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของอดีตสสพัคพังประชารัฐในสีราเจนจากะ1 5 0 3 ข้อที่6เป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทํางานของนายกันตรีพลเอกประยุทธ 14. ์14.05%ท่านผู้ชมครับเมื่อผลนิตาโพออกมาอย่างนี้ไม่ต้องเถียงกันละต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลและตัวนายกันตรีพลเอกประยุทธ์นั้นตกต่ําลงจริงๆตกต่าลงเรื่อยๆจากปัญหาการทํางานความน่าเชื่อถือและการแข่งแย่งชิงดีทางการเมืองและเรื่องนี้จะก,อก่อเหิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในปี2565อย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับ การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรงท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมจับตาดูผมได้เอาโพสต์รายการคนเคาะข่าวของคุณนพรัตน์พรสุขที่คุยกับคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะนักร้องระดับชาติสําหรับผมแล้วเป็นนักร้องอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่นักร้องคนอื่นเทียบบารมีไม่ได้เลยลองฟังดูครับเรื่องนี้ผมจะไม่เล่าให้ฟังให้ท่านผู้ชมเปิดฟังดู ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งประมาณนั้นจะได้ความรู้และก็จะได้มีได้รับทราบการวิเคราะห์ทางการเมืองของคุณดุเรืองไกรซึ่งผมฟังแล้วมีเหตุมีผลและใช้ได้เลยทีเดียวถึงขั้นสามารถเป็นสินแสได้ในทางการเมืองเพราะคุณดุเรืองไกรไม่ได้วิเคราะห์แบบมโนแต่วิเคราะห์บนพื้นฐานความเป็นจริง